เวอร์เตอร์ ATV 310และ Inverter ATV 610 Inverter เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการทำงานสำหรับตัว Inverter ของทาง Schneider นะครับ Easy Series ของเรานะครับประกอบด้วย2ประเภทหลักใหญ่ๆนะครับคือ ATV 310และ ATV 610นะครับสำหรับตัว ATV 310นะครับเหมาะสำหรับงานแมชชีนเข้าไปนะครับและ ATV 610นะครับเหมาะสำหรับงานโปรเซสนะครับที่เป็นแอปพลิเคชันปั๊มแอนด์แฟนครับผมครับสำหรับตัว ATV 310ของเรานะครับประกอบไปด้วยหน้าจอ LED นะครับแสดงสถานะการทำงานและค่าพารามิเตอร์ต่างๆครับเรามาพร้อมกับปุ่มปิดเปิดและปุ่มปรับเปลี่ยนสถานะการทำงานครับเรามาพร้อมกับปุ่มควบคุมความเร็วของมอเตอร์นะครับโดยปุ่มสีเขียวตรงกลางนี่เลยครับและสุดท้ายนะครับเรามากับพอร์ตสื่อสารนะครับ Modbus Communication RJ45 ครับผม Schneider Easy ครับถ้านึกถึง Inverter ก็อย่าลืมนึกถึง Schneider ด้วยนะครับขอบคุณครับ